ดาราสาวดังรับทุกคนเตือนอย่ายุ่งนักร้องหนุ่มแต่วันนี้รักกันมา8ปีแล้วรักหวานชื่นมานานกว่า8ปปีแล้วระหว่างชินชินนวุฒิและลินลี่พันธิลาที่มีของขวัญชิ้นใหญ่ครบรอบรักคือบ้านหลังใหญ่สวยหรูอลังการเราจะเห็นความน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้ง และหนุ่มชินก็คลั่งรักแฟนสาวมากถึงขั้นแต่งเพลงให้ในเพลงเหมือนเดิม U I เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ในวาระที่เป็นแฟนกันครบรอบ8ปี9ขึ้นสู่ปีที่9แทนคำขอบคุณลินลี่ที่ผ่านทุกๆอย่างมาด้วยกันตลอดเวลาและขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ก้าวข้ามความกลัว ล่าสุดทั้งคู่ควงแขนมาเปิดใจในเรื่องราวต่างๆในรายการคลับฟ r i d เดย์โชซึ่งกว่าพวกเขาจะคบกันสาวลินลี่ก็เผยว่ามีคนเตือนตัวเองเยอะมากว่าอย่าไปยุ่งกับชินสาวลินลี่ยอมรับว่าคนเตือนเยอะแบบ100คนคือ100เสียงพร้อมบอกว่าคือลุกเขาอนเนอะและเพลงพ่อแม่เราก็เดินมาบอกว่าเขาดูเจ้าชู้มากๆเลย เธอโอเคใช่ไหมทุกคนคือเป็นห่วงมากๆลี่ก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ท้ายสุดแล้วลี่คือคนที่ศึกษาเขาท่าลี่จะเจ็บจะเสียใจจะมีความสุขคือตัวลี่เองลี่ก็ต้องเจอด้วยตัวของลี่เองและลี่ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เขาก็เคารพงานแล้วแต่คิดว่าจะต้องเป็นคนที่ทำให้ชีนหยุดเจ้าชู้ สาวลินลี่ก็คิดว่าจะเป็นคนที่ทำให้ชินหยุดเจ้าชู้พร้อมบอกว่าเพื่อนหนูสืบไงคักที่ชินเจ้าชู้มากลี่บอกเหรอได้ไม่เป็นไรเลยก็ไปให้สุดเลยแล้วลี่ก็แบบก็คอยดูลี่จะทำให้เธอหยุดเจ้าชู้ให้ได้ในใจเราก็บอกว่าเธอต้องยอมเราลี่บอกว่าถ้าเราเจอเธอเวอร์ชั่นเก่าเราก็ไม่เอาเธอนะเราไม่เอาแน่แน่ กว่าจะคบถอนใจไปสามครั้งลินลี่พันธิลาคือเราไม่ชอบเล่นเกมคะ่ะเราลายไป g มอร์น r n ่งเจ็ดโมงคะ่ะไม่อ่านด้วยจะอ่านคือห้าทุ่มแล้วเป็นแบบนี้ติดต่อกันหลายวันมากแล้วเราเป็นคนชัดเจนมากไม่เอาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธองั้นพอเถอะถ้าจะไม่เล่นเกมอะไรอย่างนี้ไปเขาเลยบอกว่าไม่เราจะจีบต่อ ชินชินนวุฒที่เราไม่ตอบเขาเพราะเราทำงานอยู่ครับลินลี่พันธิลาไม่ค่ะคนทำงานเนื้อมันต้องมีจับโทรศัพท์บ้างมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่จับโทรศัพท์เจ็ดโมงถึงห้าทุ่มเธอไม่กินข้าวเหรอมันเป็นไปไม่ได้เธอไม่เข้าห้องน้ำเหรอมันเป็นไปไม่ได้ชินชินนวุฒช่วงนั้นผมน่าจะเล่นละครอยู่สองเรื่องแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตด้วยครับ ถ้าทำงานผมเป็นคนที่เหมือนมาวิ่งครับปิดตาอยู่ในสตูดิโอทำเพลงคือหายเลยเราโฟกัสแบบเอาจริงๆนะตอนนั้นผมจําไม่ได้ว่าเราทำอย่างนั้นทำไมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมที่ผมบอกว่าไม่เราจะจีบต่อเพราะเราเข้าใจในสิ่งที่เขารู้สึกอย่างนั้นไงแล้วเราไม่ได้ตั้งใจมันไม่ได้มาจากที่เราตั้งใจทำให้เขารู้สึก แต่มันเป็นมุมมองของเขาที่เขารู้สึกกับสิ่งที่เราทําก็จีบต่อน,นั่นคือครั้งที่หนึ่งลินลี่พันธิลาครั้งที่สองเป็นวันจักครั้งนี้ลี่เด็ดขาดแล้วไม่เอาแล้วนาลี่ก็พิมพ์ไปหาเขาประมาณนี้อ่านเปล่าตอบเปล่าเหมือนไม่ตอบมั้งแบบเคาะประตูหน้าคอนโดลี่เคาะเลยเราก็ตกใจว่าใครมาเราก็ถามเขาว่าเธอมาทํำไม ก็เราจะจีบต่อเราก็จะจีบต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆพอ,อเราเห็นเขามาไม้นี้ก็เริ่มใจอ่อนนิดหนึ่งค่ะแล้วก็คุยต่อ